يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون พี่น้องที่รักและเคารพอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงสร้างผู้ทรงกำหนดผู้ทรงตอบแทนผู้ทรงลงโทษวันนี้เป็นวันอีกวันที่เราทุกคนนั้นจะต้องให้ความสำคัญวันที่ทุกคนรอคอยวันที่เราต้องสร้างให้มันเป็นวันที่สำคัญสำหรับชีวิตของผู้คนชีวิตของลูกหลานชีวิตของเราในปัจจุบันชีวิตของคนยุคต่อจากเราที่เป็นลูกหลานของเราที่เป็นซุรียะห์เหมือนกับที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบุรุษผู้เป็นต้นกำเนิดเป็นมิลละตุอาบีกุมนบีอิบรอฮีมเป็นมิลละตุอาบีกุมเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของแนวทางในสิ่งต่างๆที่เราปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้ทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่สถานที่อันทรงเกียรติในการปฏิบัติฮัจญ์ทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตะวาฟไปตุลลอห์เรื่องของการไปทุ่งอารอฟะห์เรื่องของอะไรต่างๆแม้ทั้งเราละหมาดอีกแม้ทั้งเราเชื่อกุรบานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่มาจากบุรุษผู้นี้ผู้เดียวคืออิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญที่เราต้องสร้างให้เป็นสิ่งที่เป็นจิตสำนึกเป็นวันแห่งความทรงจำของลูกหลานของเราให้พวกเขาได้ตระหนักว่าสิ่งที่มิลลัติอาบีกุมบิดาของพวกเขาที่เป็นต้นกำเนิดของกิจกรรมต่างๆกิจการต่างๆทั้งหมดที่ประชาคมโลกอิสลามได้ทำกันอยู่ในขณะนี้นั้นมาจากเขาเพียงผู้เดียวดังนั้นพี่น้องครับมาร่วมกันรำลึกถึงนะครับในสิ่งที่บิดาของเรานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ทำไว้เริ่มต้นตั้งแต่ที่นบีอิบรอฮีมได้สร้างกะอาบะห์และเป็นผู้ที่กำหนดพิธีกรรมต่างๆในฮัจญ์พิธีกรรมต่างๆในการวันอีดของเรานะครับและเป็นต้นกำเนิดของการเชือดกุรบานที่เรากำลังจะเชือดมาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ทั้งหมดนี้นะครับพี่น้องครับเรากำลังเดินตามฟุตสเต็ปกำลังเดินตามรอยเท้าของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามตามที่อัลกุรอานได้บอกว่ามิลลาติอาบีกุมพี่น้องครับคุตบะวันนี้นะครับเราจะคุตบะสั้นๆผมตั้งใจว่าจะไม่ให้เกิน15นาทีตอนนี้ผ่านไปแล้ว3นาทีเหลือ12นาทีพี่น้องตั้งใจฟังนะครับแล้วคุตบะเราจะจบเร็วมากพี่น้องครับคุตบะวันนี้ผมนำเอาแนวทางที่เราจะได้ร่วมเฉลิมฉลองจากการเป็นของท่านนบีอิบรอฮีมจากบีอิ้งของท่านที่ท่านได้เป็นในขณะที่ท่านเป็นนบีนั้นนะครับซึ่งเป็นมรดกตกทอดยาวนานมาแต่โบราณกาลนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องราวเรื่องเล่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาหลายพันปีก่อนวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะนำเสนอคือบทเรียนธรรมดาธรรมดาแต่สำคัญบทเรียนธรรมดาธรรมดาแต่สำคัญ3บทเรียนเท่านั้นนะครับที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นบทเรียนธรรมดา3ประการแต่เป็นเรื่องจริงมากๆนะครับที่เราได้เรียนรู้จากมิลลัติอาบีกุมจากแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามประการที่1ก็คือเราได้เรียนรู้ว่าสัจธรรมความจริงนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนพี่น้องครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามในวันที่ท่านยืนหยัดต่อหน้าประชาคมทุกคนบนหน้าแผ่นดินในยุคของท่านนบีอิบรอฮีมมีนบีอิบรอฮีมคนเดียวในหน้าแผ่นดินโลกในขณะนั้นที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่มนุษย์โลกทั้งหมดเลยนะครับทุกคนในโลกในขณะนั้นเนี่ยไม่มีใครให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยการบูชาจเวตแม้แต่พ่อของท่านเองก็เป็นต้นโต้โผในการบูชาจเวต
แต่สิ่งที่นบีอิบรอฮีมทำก็คือการยืนหยัดต่อหน้าผู้คนทั้งหลายแม้ว่าตัวเองน่าจะถูกโยนลงไปในกองไฟเป็นการยืนหยัดท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของผู้คนดังนั้นสิ่งนึงที่เราจะได้รับบทเรียนในที่นี้ก็คือว่าการยืนหยัดต่อหน้าผู้คนที่ไม่เห็นด้วยกับเราคือความห้าวหาญอันดับต้นๆของการเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักพี่น้องครับนบีอิบรอฮีมยืนหยัดต่อหน้าผู้คนทั้งหลายว่าอัลลอฮ์นั้นมีองค์เดียวว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างผู้เดียวที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เดียวครับพี่น้องครับแต่ถึงกระนั้นเนี่ยในการเป็นคนคนเดียวณตอนนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกนบีอิบรอฮีมว่าอุมมะอุมมะแปลว่าอะไรครับในความหมายของเราอุมมะแปลว่าประชาชาติอุมมะแปลว่าคนจำนวนมากๆแต่นบีอิบรอฮีมคนเดียวครับและอัลลอฮ์ก็เรียกเขาว่าอุมมะเป็นอุมมะคนเดียวที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นมนุษย์คนเดียวในโลกในขณะนั้นที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เราเปรียบเทียบดูพวกเราในขณะนี้เราเป็นมนุษย์เป็นประชาคมที่เกือบจะกว่าเกินครึ่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถึงกระนั้นเราแทบจะไม่กล้าที่จะเอ่ยชื่อว่าเราเป็นอุมมะเพราะอะไรครับความแตกต่างระหว่างความศรัทธายิ่งของเรานะที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับความศรัทธาสุดๆของท่านนบีอิบรอฮีมนั้นมันแตกต่างกันมากแต่แม้ไม่ได้ก็ตามนะสิ่งที่เราพูดถึงตรงนี้คือว่าการเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความไม่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นมิลละห์อิบรอฮีมเป็นแนวทางของพ่อของเราครับพี่น้องครับคือการยืนหยัดต่อหน้าผู้คนที่เขาไม่เห็นด้วยไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนก็ตามไม่ว่าผู้คนจะพากันออกจากศาสนาแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะมีกลุ่มคนขึ้นมาบอกว่าอ้าวใครอยากจะออกจากศาสนามาติดต่อฉันเดี๋ยวฉันบริการให้อย่างไรก็ตามหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่คนทั่วทั้งโลกเนี่ยเขากำลังพูดถึงกันโอ้โหเดี๋ยวนี้มันมีหลายเพศมันเป็นสีสันมันเป็นสันอะไรก็แล้วแต่ในขณะที่คนอื่นๆแม้กระทั่งศาสนาอื่นๆเนี่ยเขายอมแพ้หมดแล้วพี่น้องไปถามดูได้ครับในศาสนาอื่นๆเนี่ยนักบวชนักต่างๆเขาไม่กล้าพูดเรื่องนี้กันเลยครับแต่อิสลามเป็นศาสนาเดียวที่ยืนหยัดและมีแปะป้ายหน้าสุราว่าเราไม่สนับสนุนวิธีการแบบนี้เราไม่เห็นด้วยกับการแบบนี้แล้วเราไม่ยอมรับการแบบนี้เราไม่ได้แปลว่าเราจะสร้างศัตรูกับผู้คนที่เขามีความคิดมีการเป็นแบบนั้นที่เราอาจจะสร้างยีนสร้างอะไรต่างๆเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่อิสลามยืนหยัดก็คือว่ามันไม่ใช่ดังนั้นพี่น้องครับการยืนหยัดท่ามกลางที่กระแสของโลกไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่คือแนวทางของอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามการอิบรอฮีมอุมมะตันกอนิตันลิลลาฮิฮานีฟันวะมากานะมินัลมุชริกีนนบีอิบรอฮีมนั้นเป็นคนคนเดียวที่ยืนหยัดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเราเป็นอุมมะห์ประชาชาติของนบีอิบรอฮีมเราต้องยืนหยัดท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของคนทั้งโลกในทุกๆประเด็นของการดำเนินชีวิตไม่ว่าคนทั้งโลกเขาจะพลิกผันไลฟ์สไตล์ของเขาไปแบบไหนก็แล้วแต่อิสลามคืออิสลามทรูธคือทรูธความจริงคือความจริงอัลฮักฮุวัลฮักพี่น้องครับตราบใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบใดที่เราดำรงไว้ซึ่งสัจธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราเหมือนที่พระองค์นั้นได้ช่วยเหลือนบีอิบรอฮีมในการยืนหยัดบนนั้นทำไมนบีอิบรอฮีมถูกโยนลงไปในกองไฟแล้วไฟมันไม่ร้อนตามนะครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความช่วยเหลือกับนบีอิบรอฮีมตอนนั้นพวกเราอย่าได้ท้ออย่าได้ระทมอย่าได้กังวลว่าเราไม่เหมือนชาวโลกเขาและเราจะถูกรุมกินโต๊ะเราถูกรุมกินโต๊ะแน่นอนครับนบีฮะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแล้วแต่คำพูดของอิบนุมัสอูดข้อหนึ่งที่บอกว่าอัลญะมาอะห์มาวาฟะกอลฮักวะลาวกุนตะวะฮดักการเป็นกลุ่มก้อนการเป็นอุมมะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันต้องเป็นคนกลุ่มเยอะคำว่าอุมมะหรือคำว่าจะมาอาเนี่ยคือสิ่งที่มันวาฟะกอลฮักคือสิ่งที่มันตรงกับความจริงความถูกต้องแม้ว่าคุณจะยืนพูดในเรื่องนี้อยู่คนเดียวในสังคมของคุณก็ตามเพราะนั้นชุมชนของท่านในสังคมของท่านอาจกำลังต่อสู้กับอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านกำลังรับมือจัดการกำลังเผชิญอยู่อาจจะเป็นคนเดียวในบ้านที่ละหมาดอาจจะเป็นคนเดียวในบ้านที่ถือศีลอดอาจจะเป็นคนเดียวในชุมชนที่ยึดตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้ยืนหยัดเพราะนี่คือมิลลัตอบีกุมแนวทางของนบีอิบรอฮีมอบีกุมพ่อของพวกเราทุกคนประการที่2ครับบทเรียนที่ได้รับจากนบีอิบรอฮีมคือการที่เรามอบชีวิตให้กับอิสลามการพลีการเสียสละให้กับอิสลามให้กับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะยกระดับฐานะของเราเหมือนที่อัลลอฮ์ได้ยกระดับฐานะของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมมีวิธีการอย่างหนึ่งมีการเป็นอย่างหนึ่งที่
เป็นแบบอย่างให้กับประชาชาติเป็นแบบอย่างให้กับบรรดาอัมบิยะทั้งหลายท่านถึงได้เรียกว่าเป็นอบุลอัมบิยะบิดาของบรรดานบีทั้งหลายคือท่านนั้นเมื่อรับคำสั่งอะไรก็แล้วแต่ท่านจะไม่มีความลังเลแม้แต่ครั้งเดียวนบีอิบรอฮีมคนที่รับคำสั่งและเป็นคำสั่งที่ยากมากๆเป็นคำสั่งที่บรรดาอัมบิยะที่ถูกทดสอบมาทุกๆคนเนี่ยยังไม่มีใครได้เข้าถึงท่านในแนวทางหรือไม่มีใครได้ก้าวข้ามได้แบบที่นบีอิบรอฮีมได้ทำนะครับมีขนาดที่ว่าบรรดาซอฮาบะห์มาบอกกับท่านนบีว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่ใช่บิดาของฉันอิบรอฮีมน่ะประเสริฐที่สุดทำไมถึงบอกนบีอิบรอฮีมเป็นคนที่ไม่ลังเลอายุ80ปีเป็นชายชรานะครับนบีอิบรอฮีมถูกใช้ให้ทำคีตานพี่น้องครับยุคสมัยนั้นไม่มีกรรไกรไม่มีมีดหมอครับนบีอิบรอฮีมทำคีตานด้วยก้อนหินนั่นคือความไม่ลังเลครับอายุ80ทำคีตานตัวเองทำคีตานตัวเองนะครับด้วยก้อนหินไปหาก้อนหินที่ภูเขามาทุบให้มันคมแล้วก็ทำคีตานตัวเองนั่นเป็นเรื่องปลีกนะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดต่อมาคือนบีอิบรอฮีมถูกให้นำเอาครอบครัวของตัวเองที่ตัวเองไม่ได้ที่ตัวเองนะครับรักนะครับไปปล่อยเอาไปปล่อยที่ไหนครับไปปล่อยทะเลทรายไม่ได้มีสบงเสบียงอะไรให้เอาไปถึงไปปล่อยแล้วก็ออกเลยเมียตะโกนถามว่าที่ทำเนี่ยอัลลอฮ์ใช่ไหมบอกใช่โอเคจบนั่นแหละครับนบีอิบรอฮีมแล้วทิ้งให้ลูกเมียนั้นตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดจนกระทั่งเกิดเป็นชุมชนมักกะยังถูกใช้ให้กลับไปเอาลูกตัวเองมาเชือดถามว่าถ้าหากว่าเป็นเราเนี่ยถูกใช้ให้เอาลูกเชือดเนี่ยเราลังเลไหมไม่ใช่ลังเลกูไม่ทำแน่ๆแต่นบีอิบรอฮีมไม่ลังเลเลยครับพานบีอิสมาอีลไปแล้วบอกว่าจะเชือดจดมีดลงที่คอหอยของนบีอิบรอฮีมขนาดมีมารชัยฏอนมากระซิบกระซาบเฮ้ยอย่าทำเอาหินขว้างเลยอย่ามายุ่งกับกูจะทำตามที่อัลลอฮ์สั่งพวกเรามีแบบนั้นไหมครับมีไหมที่บอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันทำตามอัลลอฮ์สั่งนั่นคือนบีอิบรอฮีมดังนั้นแล้วก็เกิดเป็นซุนนะในการเชือดกุรบานมาจนกระทั่งทุกวันนี้นั่นคือความไม่ลังเลของนบีอิบรอฮีมในการที่จะเป็นคนที่ทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ยกฐานะนบีอิบรอฮีมให้เป็นอบุลอัมบิยะเป็นต้นสายของศาสนาสำคัญในโลกผู้ที่เป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮีมนะเป็นต้นสายของศาสนายิวของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามทั้ง3ศาสนาที่เป็นศาสนาใหญ่ๆของโลกเกินครึ่งของประชากรโลกเรียกว่าเกือบๆทั้งหมดของประชากรโลกที่เป็นผู้ที่รับแนวทางมาจากนบีอิบรอฮีมดังนั้นสิ่งที่ยังคงค้างอยู่เป็นแนวทางต่างๆเป็นมิลละอิบรอฮีมยังค้างอยู่ทุกวันนี้เป็นการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ยกฐานะของนบีอิบรอฮีมดังนั้นสิ่งที่เป็นบทเรียนข้อที่2ก็คือว่าเกียรติยศของบุรุษเนี่ยให้ดูที่คุณภาพของลูกหลานที่เขาทิ้งไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับมีลูกมีหลานต้องตระหนักนะครับว่าเราไปรับอามานะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะจากโลกนี้ไปวันไหนก็ไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือว่าเราจะทิ้งลูกหลานของเรานั้นให้มีคุณภาพอย่างไรดังนั้นวันอีดอย่างที่บอกว่าให้ความสำคัญกับวันอีดให้วันอีดเป็นวันที่ลูกหลานจดจําให้พวกเขาเห็นว่าวันสําคัญให้เขาจําได้ว่าครั้งหนึ่งตอนที่พ่อมีชีวิตอยู่เนี่ยพ่อเคยพามาละหมาดอีดแล้วพ่อก็ให้ความสำคัญกับมันพ่อให้ของขวัญพ่อพาเยี่ยมญาติพี่น้องไม่ใช่กลับบ้านแล้วไปนอนนะครับวันนี้วันรื่นเริงทําให้วันรื่นเริงมันเป็นวันรื่นเริงจริงๆให้มันสําคัญจริงๆให้เหมือนกับคนอื่นๆเขาให้ความสำคัญกับวันรื่นเริงของเขาเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วว่านี่คือวันรื่นเริงของเราพี่น้องครับการที่เราจะใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันให้อยู่กับแนวทางที่ฮาลาลไม่ไปทำในสิ่งที่ฮารอมไม่ประสบกับฟิตนะห์นั้นเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับผมขอให้กำลังใจทุกคนเลยนะครับอุลามะห์บอกว่าอักวามะอะกะฮ์ยะกูดูฮัลอินซานอัลอานสมรภูมิที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ที่มันหนักหน่วงที่สุดในปัจจุบันคือฮิยัสุบาตอัลลัดดีนฟีซะมันกัสรัตฟีฮิสฟิตันวาซาดัตอัชฮาวาตคือการดำรงตัวเองให้อยู่ในแนวทางท่ามกลางฟิตนะห์ต่างๆท่ามกลางชะฮวะห์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้จงเรียนรู้จากเรื่องของนบีอิบรอฮีมที่ท่านเสียสละและท่านก็ได้รับการยกย่องให้เป็นคนที่ถูกกล่าวขานจนกระทั่งทุกวันนี้สุดท้ายข้อที่3นบีอิบรอฮีมได้รับการยกย่องทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเพราะท่านสร้างกะบะห์เพราะท่านทำนั่นทำนี่อย่างเดียวแต่มันมีข้อหนึ่งนะครับที่บรรดาอุลามะห์บอกว่าข้อหนึ่งเลยที่นบีอิบรอฮีมได้เป็นแนวทางไว้และมันเป็นข้อที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกนบีอิบรอฮีมให้เหนือมนุษย์ทั้งหลายก็คือว่าอินนะอิบรอฮีมนะละอาวาฮุนฮะลีม
พราะนบีอิบราฮิมนั้นเป็นคนที่ถ่อมตัวและอดทนถ่อมตัวและอดทนอิสลามถูกสร้างจากรากฐานตรงนี้เลยครับพี่น้องครับรากฐานจากความถ่อมตนและก็ความอดทนดังนั้นการมีชีวิตอยู่ในฐานะเป็นมุสลิมต้องเป็นความต้องมีความอดทนและมีความถ่อมตนไปดูวิธีการปฏิบัติของนบีอิบราฮิมต่อพ่อของเขายาอับติทั้งที่พ่อน่ะเห็นด้วยกับคนที่จะเอาลูกไปฆ่านะแต่นบีอิบราฮิมเรียกพ่อเขาว่ายาอับติพ่อจ๋านบีอิบราฮิมปฏิบัติกับภรรยาของเขายังไงปฏิบัติกับลูกของเขายังไงนั่นแหละครับคือความรับผิดชอบของการเป็นนบีของท่านนบีอิบราฮิมนั่นแหละคือความสูงส่งของนบีอิบราฮิมที่ถูกยกจากอัลลอฮ์ทรงตรัสที่ว่าเป็นประชาเป็นคนที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นสองข้อนะครับที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือว่าอินนาอิบราฮิมนะละอาวาคุนคาลิมนะนบีอิบราฮิมเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนเดียวในโลกแล้วนะครับยังเป็นคนที่ปฏิบัติต่อผู้คนด้วยอัคลากที่ดีดังนั้นพี่น้องครับอิสลามมันง่ายดายมากๆเลยครับการที่เราจะเป็นคนคนหนึ่งที่ยืนหยัดแล้วอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้เนี่ยครับสองข้อครับคือ1ปฏิบัติดีต่ออัลลอฮ์คือศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2คือปฏิบัติดีต่อเพื่อนมนุษย์เป็นคนที่มีอัคลากที่ดีงามต่อเพื่อนมนุษย์รับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อประเทศชาติรับผิดชอบต่อประชาคมพี่น้องครับในโอกาสนี้นะครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้ทุกคนขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆปีแล้วปีเล่านะครับที่เราได้มีโอกาสละหมาดอีดโดยที่ไม่มีข้อกังขาใดๆโดยที่ไม่มีเรื่องมารบกวนจิตใจใดๆนะครับมีแต่พวกเรากันเองรบกวนจิตใจกันเองนะครับเถียงกันไปเถียงกันมาเดี๋ยวก็เลิกเถียงมันก็เถียงกันทุกปีเลิกเถียงได้แล้วครับอยากให้ประชาคมอิสลามก้าวข้ามการถกเถียงกันในเรื่องของการออกอีดเลิกพูดเลิกโพสต์เลิกอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติก็ทำกันไปนะครับในบางประเทศเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะไม่ได้ละหมาดอีดทางกลางลานแบบนี้ในประเทศมุสลิมประเทศนะครับเขาถูกกดขี่โดยรัฐบาลของเขาแต่ของมุสลิมไทยเราอัลลอฮ์จะละหมาดตรงไหนก็ได้จะละหมาดตรงไหนก็ได้นะครับที่เราอ้างว่าผู้นำเขาก็ไม่ได้เห็นว่าอะไรพวกเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองสร้างมาปัญหามาตีกันเองดังนั้นเราได้รับการอิสระในการปฏิบัติศาสนกิจบางประเทศเขาไม่มีโอกาสได้ทำแบบนี้บางประเทศเขาต้องหลบระเบิดในบางชุมชนของพี่น้องมุสลิมในขณะนี้เขาไม่มีครอบครัวที่จะไปเยี่ยมเยียนในวันนี้เขาไม่มีโอกาสที่จะได้กินของอร่อยในวันนี้นึกถึงพวกเขาขอดุอาให้กับพวกเขาอย่าลืมพวกเขาในการดุอาของพวกท่านพี่น้องครับการปกป้องศาสนาการปกป้องครอบครัวเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับขอให้เราทุกคนนะครับมีการให้อภัยซึ่งกันและกันวันนี้เป็นวันดีของการให้อภัยวันนี้เป็นวันการเฉลิมฉลองที่เราจะสมควรที่จะให้คุณค่ากับวันนี้นะครับขอให้มั่นใจว่าครอบครัวของเรามีความสุขในวันนี้ขอให้มั่นใจว่าเราจะจากไปจากโลกนี้ในขณะที่ครอบครัวของเราลูกหลานของเรายังคงรักษาสัญญาที่มีไว้ให้กับมินและอบีกุมแนวทางของบิดาของเรานะครับขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการงานของเราขอให้ดุอาอ์ของเรานะครับขอให้การเชื่อฟังของเราเป็นที่ตอบรับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอภัยโทษบาปต่างๆให้กับพวกเราขอให้เรานะครับเป็นยึดถือว่านี้เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองเป็นวันแห่งการประกาศชัยชนะขอให้พี่น้องของเราที่ไปทำฮัจญ์ได้ฮัจญ์มาบะรูตแล้วก็เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยขอให้เรานะครับลูกหลานของเราเป็นลูกหลานที่เป็นผลผลิตของนบีอิบรอฮีมขอให้เราอย่าลืมประชาชาติที่เขากำลังลำบากอย่าลืมพี่น้องปาเลสไตน์ที่กำลังได้รับการกดขี่ข่มเหงนะครับให้พวกเขานั้นได้รับการปลดเปลื้องนะครับจากการถูกกดขี่นะครับแล้วก็มามีโอกาสได้ละหมาดได้กินอาหารอร่อยอร่อยแบบที่เรากำลังปฏิบัติในขณะนี้รับบานาอาตินาฟิดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะฮ์ฮัสนะวะกีนาอาซาบันนารตักับบัลลอฮุมินนาวะมินกุมวะอีดุกุมมุบารักวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์